งวดนี้3ตัวตรงๆคอหวยตาลูกวาว2เลขเด็ดพระพุทธรูปล้มหักเสียหายกว่า50ปีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระภิกษุนะคะแล้วก็ลูกศิษย์วัดนะคะร่วมกันพัฒนาทางขึ้นภูเขาสลักใดภูเขาเล็กๆอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดนะคะห่างจากภูเขาพระทองที่ตั้งของวัดเขาพระทอง400เมตรนะคะเพื่อต้องการแผ้วทางเส้นทางเดินเก่าที่เป็นทางเดินของพระภิกษุและชาวบ้านไปถ้ำลมภูเขาสลักใดนะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคะกระทั่งพบพระพุทธรูปสูง 2.5 เมตรนะคะน้ำหนัก300กิโลอายุประมาณ50ปีนะคะล้มหักนอนหงายบนพื้นนะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะผสมผสานระหว่างปางห้ามญาติกับปางอุ้มบาทนะคะมือซ้ายอุ้มบาทมือขวายกขึ้นเหนืออกหันฝ่ามือออกไปด้านนอกนะคะในลักษณะปางห้ามญาตินะคะแล้วก็มีรอยหักตรงข้อมือขวาส่วนด้านในมีโครงเหล็กขนาดเล็ก4เส้นนะคะโดยล่าสุดนะคะพระสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านตำบลเขาพระทองนะคะลงมือลงแรงช่วยกันพัฒนาวัดปรับปรุงทางหญ้าแผ้วทางปรับพื้นที่ทางเดินไปภูเขาสลักใดนะคะถึงจุดที่พบพระพุทธรูปปูนปั้นดังกล่าวนะคะเพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามนะคะโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันแบบนี้นะคะปรับพื้นที่ทางเดินภูเขาสลักใดนะคะโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะพื้นที่ที่เคยรกร้างนะคะมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้านะคะกับมีสภาพเตียนโล่งนะคะหลังจากทางวัดมีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางวิปัสสนานะคะหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านนะคะก็ได้มากราบไหว้พระพุทธรูปปูนปั้นปางอุ้มบาทผสมผสานปางห้ามญาตินะคะซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นดังกล่าวนะคะเสียหายหักล้มลงพื้นนะคะโดยเฉพาะคอหวยนี่ไม่พลาดที่จะสังเกตทุกจุดของพระพุทธรูปปูนปั้นนี้เลยนะคะโดยเฉพาะซอกจีวรพระพุทธรูปนะคะที่มีน้ำขังอยู่เล็กน้อยนะคะปรากฏว่าเขาเห็นตัวเลขสีแดงสีแดงๆเลยนะคะผุดขึ้นในน้ำนะคะซึ่งเป็นซอกจีวรนะคะชาวบ้านเห็นนี่เลยนะคะฮือฮากันเลยนะคะเพราะเขาเห็นมองเข้าไปแล้วเห็นนะคะเขาตีเลขเด็ดได้785หรือบางคนก็บอกว่า259นะคะบางคนก็บอก254บางคนก็บอก241นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนตาดีเขาก็จะเห็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ